เบื้องลึกเบื้องหลังบิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ขึ้นทำเนียบรัฐบาลหารือนายกประยุทธ์จันโอชาและร่วมประชุมกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องราวดังกล่าวสื่อทุกเกือบทุกฉบับได้รายงานตรงกันว่าพบบทบขึ้นทำเนียบประชุมกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน บิ๊กแดงขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบบิ๊กตู่ Big บิ๊กแดงบุกทำเนียบปิดห้องรับคุยกับบิ๊กตู่แต่เช้าตรู่พบบอทบอขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบประยุทธ์จันโอชาเบื้องลึกเบื้องหลังคืออย่างไรบ้างเราไปดูหนังสือพิมพ์ต่างๆอาทิเช่นไทยรัฐได้โพสต์ข่าวรายงานว่า Big บิ๊กแดงบุกทำเนียบ ปิดห้องรับคุยบิ๊กตู่แต่เช้าตรูไทยรัฐออนไลน์29พฤษภาคม2562บิ๊กแดงแต่งเต็มยศด,ดอดขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าปิดห้องคุยกับประยุทธ์จันโอชาบิ๊กตู่แต่เช้าก่อนร่วมประชุมกรรมการบริหารสถานก,การณ์ฉุกเฉินโดยใช้เวลา10นาทีก่อนออกจากทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่29พฤษภาคมแม้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอจะไม่มีวาระงานอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ตึกไขยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติตั้งแต่เวลา9นาฬกาทั้งนี้ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาถึง พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการหานบกและพอบอทบอเดินทางไปยังตึกไข่คู่ฟ้าและใช้เวลาหลังจากนายกมาถึงประมาณ10นาทีจึงเดินทางกลับออกไปด้านหลังโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆขณะที่เมื่อเวลาตบนริกาที่ตึกสภาฟวา์มั่นคงแห่งชาติตอมชทาเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีผลเอกอนุงพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมในช่วงเช้าวันเดียวกันด้วยนี้ในขณะที่เพจวัสนานานุม่มนักข่าวสายทหารได้โพสต์ในเรื่องเดียวกันใจความว่าท่ามกลางการเขยา่าเดียวตั้งรัฐบาลและเตรียมโหวตนายก บิ๊กแดงพบบทบมาทำเนียบพบนายกบิ๊กตู่แต่เช้าหลังเก็บตัวเงียบๆไม่ออกสื่องดให้สัมภาษณ์ตั้งแต่2เมษาที่ผ่านมาวันนี้พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์พบบทบมาทำเนียบแต่เช้าคุยกับพลเอกประยุทธ์บนตึกไทยคู่ฟ้าราวครึ่งชั่วโมงต่อมาเพจวิละสมฟาร์มคิด นักกิจกรรมชื่อดังอดีตนักเคลื่อนไหวคนสำคัญได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวใจความว่ามีน้องนักข่าวสายทหารโทรมาเล่าให้ฟังกนนออรณออีผอทบเข้าพบหัวหน้าคอสชอที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้มีการประเมินสถานการณ์กรณีการเดียวระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์เกิดสะดุดทำให้พักร่วมรัฐบาลที่เคยตกลงกันไว้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรง วงเล็บอันเนื่องมาจากการเข้าไปจุ้นจ้านของหัวหน้าคอตอชอเพื่อเข้าไปล้วงลูกจากตัวรัฐมนตรีด้วยตัวเองแถมมีขู่จะให้สอวอยกมือให้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลแล้วจะยุบสภาหัวหน้าคอตอชอถามพอบทออบอว่าเมื่อสถนานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลไม่ราบลื่นจะเอาอย่างไรกันดี ไม่รู้ว่าผบอทอบอตอบอย่างไรหลังจากนั้นผบอทอบอร,รีบกลับออกมาทันทีเมื่อย้อนดูการทำนายของโหรบุษรินซึ่งทำนายดวงเมืองไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ปรากฏว่าหลายเรื่องแม่นมากเช่นบอกว่าจะเกิดการโกงการเลือกตั้งและจะมีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเสียชีวิตที่สำคัญโหรบุษรินทำนายว่าตั้งแต่25พฤษภาคม 2562เป็นต้นไปถึงเดือนตุลาคม2562ให้ระวังการเลือกตั้งไม่สงบผลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ดั่งใจอาจเกิดการปฏิวัติขึ้นอีกก็ได้จากวันนี้จนถึงปลายตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้ย้อนรอยกลับไปดูที่โหรบุษรินได้ทำงานดวงเมืองไว้เป็นที่น่าแปลกใจว่า ผลบุตรินได้ทํานายว่าการเลือกตั้งจะไม่เรียบร้อยอาจมีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่ก็มีการปฏิวัติซ้อนรวมถึงจะมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเสียชีวิตให้ระวังตั้งแต่25พฤษภาคม2562เป็นต้นไปเหมือนหวยล็อกเพราะวันที่26พฤษภาคมพลเอกเปรมตินนทสุรนนท์ได้เสียชีวิต และการเลือกตั้งก็ไม่เรียบร้อยมีการกล่าวถึงกล่าววันว่ามีการโกงกันอย่างมาโหลานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่างแม่นอะไรปานนั้นสำหรับการดูดวงเมืองของโหนบุตรสินในโพสต์ดังกล่าวของวิราสมความคิดได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายรวมทั้งวีละสมความคิดได้เอาลิงก์ของโหรบุตรสินมาวางไว้โพสต์ว่า ผลบุตรลินทำนายไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561แม่นหรือไม่ก็ตัดสินใจเอาเองฟังในลิง์กมีความเห็นต่อไปครับอาจจะเข้าไปถกเรื่อง3ามจังหวัดภาคใต้ที่ครุกุ่นขึ้นมาอีกรอบก็ได้นะครับกุลวีระความเห็นต่อไปครับที่มันวุดวายทุกวันนี้เพราะพวกมึงนี่แหละอีกความคิดเห็นหนึ่งครับปฏิวัติซ้อนแน่นอน เมื่อตั้งรัฐบาลผสมไม่ได้ปัญหาการเมืองยุคจอมพลปอจอมพลถนอมก็เช่นเดียวกันการเมืองถ้าหากพ,กพรรคพลังประช,ชารัฐยอมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองปล่อยให้พรรคประชาธิป,ปัตย์เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก็คงเงียบความเห็นต่อไปครับถ้าไม่คำนึงถึงความชิบหายของบ้านเมืองก็เชิญทํารัฐประหารตอนนี้ก็ไม่มีประเทศไหนเคาคบค้ากับรัฐบาลทหารอยู่แล้วหวังในอํานาจและผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ความเห็นต่อไปครับคูเอาจริงช่องทางอื่นมีให้คุยกันถมเถือ่อความเห็นต่อไปครับยังมีคนที่คิดว่าตัวเองตาสว่างอีกเหตุการณ์ชัดเจนขนาดนี้ความเห็นต่อไปครับเทวดาฝากมาเตือนแน่ๆความเห็นถัดไปครับจัดไปเลยยาวยาวความเห็นต่อไปครับถ้าจริงจะเชื่อหมอดูมากกว่าสื่อ ควมเห็นต่อไปปฏิวัติชัวครับจะเหมือนนายกคนที่ผ่านมาไม่มีแผ่นดินเยียบฮ่าฮ่าฮาฮาอันนี้ขู่ลุงตู่หรือเปล่าครับความเห็นต่อไปครับถ้าคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็เล่าให้ฟังทีนะคะทําไมต้องอุบยุดสภายังไม่สําเร็จก็ขู่ยุบสภาแถมพี่แดงพบลุงแต่เช้าเล่นอะไรกันคะความเห็นต่อไปครับ ทำไมไอ้ผอบทออบอถึงไม่ไปดูภาคใต้ยุ่งแต่เรื่องการเมืองน่าลำคาญความเห็นต่อไปครับมันบ้าอำนาจกันใหญ่เลยความเห็นต่อไปความเห็นสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายเพราะมีอำนาจแล้วรวยไงเหมือนใครก็เหมือนคุณพ่อพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ปฏิวัติแล้วมีมรดกให้เมียน้อยมีหลวงแย่งกันทั้ง4 0 0พันกว่าล้าน นี่ก็คือเรื่องราวที่อภิรักพ,พงษ์คงสมพงษ์ได้เรียนรู้มาก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เบื้องลึกเบื้องหลังบิ๊กแดงขึ้นทำเนียบพบหารือนายกบิ๊กตู่ก่อนเข้าประชุมกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจนเป็นที่มาของข่าวลรือต่างๆนานา,นาม,มากมายรวมถึงการเคลื่อนกำลังทหารซ้อมรบ ที่มีรูปแพร่หลายในโลกโซเชียลในวันนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม c h anel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำเรื่องเบื้องลึกที่แม้แต่สื่อหลักก็ไม่กล้าลงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ